วันที่หนึ่งมิถุนายนพุทธศักราช2560ในแผนวันณเมธีเลขาธิการสภากาชาติไทยเป็นประธานในพิธีสวมหมวกนักศึกษาพยาบาลปีการศึกษา2559ซึ่งพิธีสวมหมวกนักศึกษาพยาบาลเป็นประเพณีของวิชาชีพการพยาบาลและของวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาติไทยที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นการแสดงถึงการ ต้อนรับนักศึกษาใหม่เข้าสู่วิชาชีพการพยาบาลและเป็นสัญลักษณ์ของการเป็นนักศึกษาพยาบาลโดยสมบูรณ์ณนะห้องประชุมหม่อมเจ้าหญิงมันทารบกรรมราชวิทยาลัยพยาบาลสภาการชาติไทย โดยพิธีนี้จะจัดขึ้นภายหลังจากที่นักศึกษาพยาบาลได้สอบผ่านวิชาพื้นฐานมาแล้วเพื่อเตรียมนักศึกษาให้พร้อมที่จะรับการฝึกฝนอบรมในบทบาทหน้าที่ของพยาบาลให้เป็นผู้ที่มีจิตสำนึกที่ดีงามต่อการให้บริการสุขภาพแก่ประชาชนและเกิดความภาคภูมิใจในศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของวิชาชีพการพยาบาลและวิทยาลัยพยาบาล สภาการชาติไทยซึ่งในปีการศึกษา2559นี้มีนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตเข้าพิธีสวมหมวกจำนวน202คนขจรศักด์เอี่ยมรอดถ่ายภาพชาิตากิิพัฒน์รรยงาน